สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethinil ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสรุปโอไมครอนเนี่ยจริงหรือไม่อันนี้ก็ cross finger นะฮะผมยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับและหลายๆคนก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่แต่ก็จับตามองนะครับว่าโอไมครอนอาจจะเป็นจุดจบของการระบาดโควิดก็ได้แต่หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อยู่ไหมมีอยู่เรื่อยๆครับที่ผ่านมาเราก็มีหลายสายพันธุ์นะจำได้ใช่ไหมครับแป๊บๆก็เดี๋ยวจะมีข่าวออกนู่นข่าวออกนี่มีหมดครับแลมด้าก็มีเดลต้าพลัสก็มีนะครับแต่ติดตามไปมันก็ไม่ได้รบกวนชีวิตเรามากหลังจากโอไมครอนจบเนี่ยผมคิดว่าก็คงมีอีกหลายสายพันธุ์โผล่มาแหละแต่ก็ติดตามตอนต่อไปแล้วก็ปรับไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันระบาดเร็วขนาดนี้หลักอาทิตย์มันน่าจะมีความหวังสูงนะครับสำหรับประชาชนเนี่ยมีอะไรที่ผมอยากจะแนะนำเราเหมือนกลับมาฉายหนังอีกรอบนะครับระบาดหนักติดเร็วคนเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นหัวข่าวนี่พาดมันแทบทุกช่องทุกวันทุกเวลานะครับแล้วก็คนก็จะตกใจกันมากขึ้นนะครับผมอยากจะให้เราเบรกนิดนึงก็ฟังหูไว้หูเหมือนเดิมนะครับช่วงที่มันอย่างเงี้ยกระแสข่าวกระแสมันจะเยอะมากเลยนะครับมันก็จะทำให้เราจิตตกจิตหล่นได้นะครับก็เผาๆเราแค่ต้องรู้นิดหน่อยว่าเราต้องรู้อะไรบ้างแค่นั้นพอแล้วเปลี่ยนช่องเลยครับไม่ต้องไปลงลึกมากเราแค่ต้องรู้ว่าสรุปแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยเรื่องโอไมครอนมีอะไรอัปเดตไหมตัวข้อมูลที่เขาเคยมีอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้มีอะไรมากขึ้นไหมสรุปมันดุแค่ไหนมีรายงานการเสียชีวิตจากโอไมครอนมากขึ้นไหมอ่ะเราแค่ต้องตอบงี้อันที่สองคือแล้วคนที่ฉีดวัคซีนเป็นยังไงยังโอเคไหมฉีดแล้วกลับบ้านได้อยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือแล้ววัคซีนเข็มสามสำหรับประชาชนเข็มสี่อย่างเงี้ยก็ติดตามเฉพาะเป็นหัวข้ออย่าไปลงลึกทุกเรื่องมากผมว่านะครับแล้วก็ย้ำในการดูแลตนเองสามหัวข้อหน้ากากล้างมือระยะห่างอันนี้โอเคครับช่วงนี้เดี๋ยวก็จะกลับสู่มาตรการเข้มงวดหลายๆอย่างนะผมว่าก็เราอาจจะต้องอย่างที่บอกนะครับผมก็เชื่ออย่างนี้มาตลอดนะครับมันถึงจุดที่เราจะต้องอยู่กับเชื้อโควิดหรือการติดเชื้อโควิดนะอย่าคืออาจจะใช้คำว่าอย่าไปเครียดกับมันหรือตื่นตัวกับมันมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราหนีมันไม่ได้ตราบใดที่เราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็อยู่กับมันแล้วก็หลีกเลี่ยงป้องกันการรับเชื้อนะครับผมว่าแค่นั้นคงเพียงพอส่วนตัวนะครับปัจจุบันก็ในประเทศเราหลายๆโรงพยาบาลที่ผมรู้จักนะที่คุยแม้กระทั่งโรงพยาบาลผมเนี่ยก็มีคนไข้มาแอดมิดเยอะเตียงก็ค่อนข้างแน่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเคสสีเขียวอยู่นะครับไม่ค่อยมีเคสที่กลายเป็นสีเหลืองหรือสีแดงน้อยครับแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะคนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนกันแล้วบางคนฉีดมา3 เข็มแล้วนะครับงั้นก็ลองติดตามตอนต่อไปนะครับ